ดีนะคะพบกับแต้วแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปเพียร์การ์ดนะคะในหัวข้อเรื่องโชคชะตากำหนดนะคะเรื่องที่คุณจำเป็นจะต้องเจอนะคะคลิปนี้เนี่ยคุณอาจจะสงสัยว่ามันเป็นช่วงเวลาไหนหรือนะคะซึ่งแต้วจะใช้เขาเรียกว่าอะไรโชคชะตากำหนดในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่านะคะเป็นเรื่องราวนะตามแต่ที่เต้าจะรับสารได้นะคะซึ่งมันอาจจะหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องเจอในชีวิตนี้นะในช่วงชีวิตหนึ่งของคุณนะคะในชีวิตนี้เนาะอาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยนะคะซึ่งไพ่กำลังจะบอกอะไรไพ่กำลังจะบอกว่าเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสิ่งที่มันเป็นสิ่งตัวกำหนดอันเนี้ยนะคะโชคชะตากำหนดเนี่ยมันจะนำพาคุณไปสู่บางสิ่งบางอย่างเนาะที่ดีกว่าหรือว่าคือคุณจำเป็นจะต้องเจอเพราะว่ามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่จะต้องเจอค่ะประมาณนี้เนาะนะคะซึ่งเต้าจะดูทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักเลยนะคะใช้ไพ่คนละสำรับนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นอยู่กับว่าไพ่เนี่ยมันจะหนักไปในทิศทางไหนเนาะแล้วแต่ว่าเราจะรับสารประมาณไหนได้ด้วยนะคะโอเคนะคะประมาณนี้ก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook Fanpage นะคะชื่อว่า Red Lips Telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วก็ฝากกดติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะหรือใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกด Super Thanks หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะคะถ้าคุณรับชมมาทาง YouTube นะแต่ถ้ารับชมทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะที่ส่งมาให้กันในทุกๆวันเลยนะคะก็คุณเป็นกำลังใจที่ดีให้กับเต้าเสมอมานะคะขอบคุณมากๆแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนถึงแสนซับเลยนะคะขอบคุณจริงๆเนาะก็สำหรับ3การ์ดนะคะที่เอามาให้เลือกนะคะก็เป็นการตั้งใจออกมาให้คุณได้เลือกนะคะไม่ได้แบบว่าชัฟเฟิลออกมาเนาะนะคะเรามาดูการที่การ์ดใบแรกกองแรกเลยนะคะimagine and envision นะคะคุณอาจจะเลือกจากรูปภาพก็ได้นะคะอันไหนที่จะสามารถเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณได้นะการ์ดใบที่2กองที่2นะคะ ground and center เป็นรูปผู้ชายเหมือนเขากำลังปล่อยพลังอะไรสักอย่างนะคะแต่จริงๆคือการ์ดทั้ง3ใบคือเหมือนแบบปล่อยพลังหมดเลยอะทั้ง3คนนะคะแล้วก็กองที่3ใบที่3นะคะ give into passion นะคะ give into passion นะโอเคนะคะก็ใช้สัญชาตญาณของคุณในการเลือกนะคะสำหรับไพ่ที่ใช้ในคลิปนี้นะคะโอ้ปริมาณเยอะมากนะคะคุณสามารถที่จะกดดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะเผื่อใครสนใจนะคะก็ถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายกันได้เลยจ้าสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะกองที่1นะคะโชคชะตากำหนดนะเรื่องที่คุณจำเป็นต้องเจอนะคะในวงเล็บนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวอะไรบางอย่างเนาะต้องขอทบทวนเล็กน้อยนะอาจจะเป็นเรื่องราวอะไรบางอย่างประเด็นอะไรบางอย่างที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะไม่ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะเรื่องที่เรากำลังจะอ่านต่อไปนี้นะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ได้กำลังจะเกิดก็ได้หรือเกิดณปัจจุบันก็ได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลนะในการที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพื่อให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะเราจะอ่านผ่านคลิปนี้นะคะก็เพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะคะ Imagine and Envision นะคะเรามาดูกันนะคะชัฟเฟิลไพ่ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเปิดเป็นเดือนเกิดกันก่อนนะเดือนเกิดของเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคุณอาจจะเกิดเดือนพฤษภาคมนะคะคุณอาจจะเกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณอาจจะเกิดเดือนตุลาคมนะคะหรือคุณอาจจะเกิดเดือนมีนาคมนะคะหรือเดือนใดก็ได้นะเรามาดูกันนะคะโชคชะตากำหนดเรื่องที่คุณจำเป็นต้องเจอใบแรกเลยนะคะ Knight of Pentacles นะคะโอ้ยเรื่องที่คุณจำเป็นต้องเจอดีนะเนี่ยหน้าตาดีนะคะโอ้ยไม่ใช่หน้าตาดีนะคะเรื่องที่คุณจำเป็นต้องเจอ
ถัดมานะคะ Two of Pentacles เดี๋ยวนะต้องไม่มั่นใจว่าไพ ่มันเยอะน้อยสักแค่ไหนเดี๋ยวขอลองวางก่อนก็แล้วกันนะคุณเป็นกองแรกนะก็จะงงๆนิดหน่อย The HarperCollinsThe Chariot, Knight of Swords, แล้วก็ Ten of Wands, โอเคนะฮะทีนี้เรามาดูไพ่ตัวช่วยของคุณกันบ้าง Loneliness นะคะI know that I am never alone. By this song, Worry. I am learning that a worry doesn't change an outcome. Okay, นะฮะ แล้วยังไงต่อ It's time to release negativity. นะฮะ แล้วยังไงต่อหมายเลข77นะคะและนะคะต้องรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเกินออกไปนะหมายเลข62นะคะ62แต่ต้องขออนุญาตขยับไพ่สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะโชคชะตากำหนดนะเรื่องที่คุณจำเป็นต้องเจอนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรักนั่นเองนะคะแล้วแต่ว่าเราจะรับรู้ได้ถึงพลังงานประมาณไหนนะเราลองมาดูกันนะคะพลังงานไพ่ที่คุณได้กันก่อนนะ Knight of Pentacles ขึ้นมาใบแรกนะคะ Two of Pentacles นะคะ The High PriestessThe Chariot นะคะ Nine of Swords Ten of Wands นะคะสิ่งที่ต้องรับรู้ได้อย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เป็นโชคชะตากำหนดของคุณเนี่ยพลังงานของคนกองนี้คุณน่าจะเป็นคนที่ต้องทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนัยยะหนึ่งคือในเรื่องของชีวิตคุณเนี่ยคุณอาจจะต้องรับผิดชอบเนาะอาจจะเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบสูงก็ได้ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าคุณอาจจะแบกรับภาระอะไรบางอย่างก็ได้นะคะอย่างเช่นการดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ได้นะเทนอวอนเนี่ยเป็นไพ่พลังงานของการแบกอะไรสักอย่างนึงอยู่บนบ่านะภาระหน้าที่ต่างๆที่มีความสำคัญนะคะกับผู้คนรอบตัวของคุณนะคะโชคชะตากำหนดไว้นะคะใครบางคนที่เลือกกองนี้นะช่วงชีวิตนึงคุณอาจจะต้องประกอบอาชีพแบบหลายๆอย่างอันนี้ต้องเห็นหลายบทบาทนะคะเพราะว่าไพ่ Knight of Pentacles ขึ้นมา Knight of Swords ขึ้นมาหรือคุณอาจจะเรียนรู้บทบาทในการใช้ชีวิตในหลายๆรูปแบบก็ได้นะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นคืออย่างเช่นคือในช่วงอันนี้เป็นการยกตัวอย่างน้อยในช่วงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงที่วัยทำงานคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนเนาะเวลาอยากจะทำอะไรก็จะปุ๊บปั๊บตัดสินใจอย่างรวดเร็วอะไรแบบนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยพอคุณอายุมากขึ้นหรือว่าคุณเริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคุณเริ่มที่จะช้าลงเย็นลงหรือว่ามันอาจจะมีชาเลนจ์บางอย่างในชีวิตเข้ามาที่มันทำให้คุณปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะมันเหมือนมีพลังงานของคนที่เคยเป็นคนอีกแบบนึงแล้วกลายมาเป็นคนอีกแบบนึงอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันมีชาเลนจ์บางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสมมตินะถ้าใครบางคนที่เอ้ยตอนวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะคุณอาจจะตัดสินใจสมมติว่าเริ่มต้นทำงานหรือธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นเลยว่าต้องทำอันนี้นะด้วยความใจร้อนนะด้วยความเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างงี้นะแล้วพอทำไปปุ๊บมันไม่เวิร์กมันเจ๊งนะคะอันนี้กลายเป็นว่าพอคุณโตขึ้นปุ๊บสิ่งเนี้ยมันสอนคุณว่าเอ้ยเวลาจะเริ่มต้นทำอะไรเนี่ยเราต้องช้าลงนิดนึงนะคิดให้เยอะขึ้นหรือว่าหาข้อมูลให้เยอะขึ้นอะไรแบบนั้นนะคะมันมีพลังงานของคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากเวนึงไปเป็นอีกเวนึงอะเนี่ยจาก Knight of Swords ไปเป็น Knight of Pentacles อะไรแบบนั้นนะคะหรืออย่างที่บอกไปคือบางคนคุณอาจจะควบ2หน้าที่นะหรือควบ2หน้าที่ในชีวิตคุณอะอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นได้หมดเลยนะอย่างเช่น
คุณเป็นต้องเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ที่ดีที่ดูแลครอบครัวของคุณเองด้วยแล้วก็คุณก็ต้องเป็นลูกที่ดีที่ต้องแบบดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณด้วยนึกออกไหมนะมันเป็นพลังงานประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเห็นพลังงานที่บอกว่าคุณแบกรับภาระอะไรบางอย่างอยู่ในช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าคือบางท่านอ่ะเป็นลักษณะที่ในช่วงชีวิตหนึ่งค่ะคุณอาจจะอยู่เป็นช่วงของการที่ searching หรือว่าค้นหาเส้นทางที่มันเหมาะกับชีวิตคุณนะคะแล้วทีเนี้ยพอเหมือนกับว่าคุณเดินอาจจะเคยเดินเส้นทางที่มันผิดมาก่อนหรือว่าอาจจะเคยทำงานที่ไม่ใช่มาก่อนงานที่ไม่ชอบมาก่อนอะไรแบบนั้นนะแล้วมันเกิด challenge อะไรบางอย่างขึ้นในตัวคุณอะไรแบบนั้นนะทำให้คุณอ่ะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคุณอาจจะผ่านการทำงานหนักมามากๆอะค่ะแล้วทำให้คุณแบบว่ากลับมาค้นหาความหมายของชีวิตว่าเอ้ยแบบฉันทำงานหนักงานนี้ไปเพื่ออะไรวะฉันรักมันจริงๆหรือเปล่าเส้นทางนี้มันคือเส้นทางที่ใช่สำหรับชีวิตฉันจริงหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นฮะมันเหมือนเกิดชาเลนจ์อะไรบางอย่างทําให้คุณต้องมาค้นหาแบบเส้นทางที่มันถูกต้องสำหรับคุณจริงๆอ่ะมีพลังงานของบางท่านเนี่ยเป็นลักษณะของการเปลี่ยนอาชีพนะคะครั้งใดครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณเนี่ยในช่วงชีวิตคุณเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการเปลี่ยนอาชีพเนาะจากอาชีพ A ไปเป็นอาชีพ B เลยอะไรแบบเนี้ยที่ไม่ได้อยู่ในสายงานเดิมเลยก็เป็นไปได้นะคะประมาณนี้หรือว่าบางท่านเนี่ยเป็นลักษณะที่คุณทำงาน2งานในเวลาเดียวกันก็ได้เป็นแบบว่าจ็อบ A เป็นงานประจำของคุณหรือว่าจ็อบ B เป็นธุรกิจที่คุณทำควบคู่ไปซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตนะมันเหมือนกับว่าสิ่งนี้มันทำให้คุณได้เรียนรู้บทบาทหลายๆอย่างในชีวิตของคุณนะคะบอกเลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่โชคชะตากำหนดนะคะนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้มันเหมือนกับว่าพอคุณได้เรียนรู้หลายๆอย่างอะค่ะในเวลาเดียวกันอะวิชาชีวิตของคุณอะคุณได้เรียนรู้หลายๆอย่างมันทำให้คุณชัดเจนหรือว่าพบเจอเส้นทางของชีวิตของคุณเองอะที่มันเป็นเส้นทางที่เฉพาะเจาะจงอะค่ะก็มันก็เข้าใจได้น้องว่าคือคนเราถ้าเราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างปุ๊บอะมันทำให้เรามองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นนึกออกไหมคะมองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นว่าเอ๊ะอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอะไรแบบนั้นนะคะทำให้คุณเลือกเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับตัวเองอะได้ดียิ่งขึ้นนะคะช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยบางคนจะเกิดชาเลนจ์กับในเรื่องของอาชีพการงานของตัวเองการเปลี่ยนอาชีพอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเห็นถัดมาคือบางท่านเป็นพลังงานที่โชคชะตากำหนดคือคุณเดินทางเยอะน่ะคุณเป็น energy ของคนที่เดินทางเยอะนะคะโดยเฉพาะเป็นไพ่พลังงานของการเดินทางนะคะอาจจะเดินทางในที่นี้ก็คือได้หมดเลยนะไปในเรื่องของการทำงานก็ได้การเรียนต่อก็ได้นะคะหรือบางคนไปเที่ยวไปอะไรแบบนี้นะมีพลังงานของการเดินทางการเปิดโลกนะคะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าคนกองนี้มันถูกกำหนดมานะถ้าคุณต้องเดินทางเยอะเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าจักรวาลเขาอยากให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างหรือว่าโชคชะตาคุณเนี่ยอยากให้คุณได้เรียนรู้จากการเปิดโลกกว้างนะคะเดินทางเยอะในที่นี้เนี่ยไปถึงต่างประเทศได้เลยนะสำหรับเดอะชาร์ลอตนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะคนกองเนี้ยนะอาจจะเคยเกิดสภาวะของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสภาวะการเงินที่ไม่ค่อยโอเคช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะที่เป็นสภาวะของการแบบรับซ้ายใจขวาหมุนเงินอยู่ตลอดหรืออะไรแบบนั้นนะทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับชีวิตว่าไอ้สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วก็มันเหมือน drive ให้คุณแบบเปลี่ยนเส้นทางเดินของชีวิตหรือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อะไรทำนองนั้นนะคะหรือว่าคุณอาจจะเคยผิดพลาดในเรื่องของการเงินบางอย่างก็ได้เนาะที่แบบอาจจะเคยหุนหันพลันแล่นในการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยที่เต้ายกตัวอย่างไปนะแล้วมันทำให้เกิดความผิดพลาดสมมติว่าลงทุนธุรกิจหรือลงทุนในเรื่องของการลงทุนอะไรสักอย่างนึงแล้วแบบมันอาจจะขาดทุนหรือเจ๊งมาก่อนอะไรแบบนั้นมันทำให้เป็นบทเรียนของคุณนะคะที่แบบเราจะช้าลงในเรื่องของการเงินมากขึ้นจะไตร่ตรองมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือพลังงานที่เต้าเห็นเนาะแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้สำคัญคนกองนี้นะคะบางท่านเนาะโชคชะตากำหนดนะคะอันนี้บางท่านจริงๆเฉพาะเจาะจงนะคะบางท่านช่วงเวลานึงของชีวิตนะคุณจะสามารถเปิดในเรื่องของเติร์ดอายเนาะตาที่3นะคะตาที่3ในที่นี้คือนะคะเป็นได้หมดเลยนะการเห็นจิตวิญญาณก็ได้นะคะมีใครเห็นแบบเห็นผีบ้างไหมเห็นจิตวิญญาณบ้างไหมนะคะเล่าให้ฟังด้วยนะคะไพ่ฮานพิเทศในบ่งบอกแบบนั้นนะคะสามารถสื่อสารกับจิตวิญญาณได้นะคะในอีกโลกอีกมิติหนึ่งได้คือคุณอาจจะเป็นอยู่ตอนนี้เลยก็ได้หรือถ้าบางคนไม่เป็นคุณอาจจะเป็นในอนาคตก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเคยเป็นตอนเด็กแล้วก็ตอนนี้หายไปแล้วหรืออะไรไม่รู้นะแต่อันนี้ต้องอันนี้คือข้อมูลที่ต้องเคยได้ยินมาว่าถ้าเราได้เห็นแล้วอะ
คือมันจะปิดไม่ได้ว่าอันนี้ต้องไม่มั่นใจนะได้ยินมาว่าอย่างไงคือถ้ามันถูกเปิดแล้วมันก็จะเปิดเลยอะอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะมีความเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของจิตวิญญาณนะสามารถสื่อสารกับจิตวิญญาณได้นะคะสำหรับบางท่านเนาะหรือมันเป็นในเรื่องของเติร์ดอายที่แบบว่าเป็นอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ยานอย่างรู้ก็ได้คือเป็นคนที่มีเซนส์หรือลางสังหรณ์ที่ชัดเจนก็ได้นะคะอันนี้เป็นโชคชะตากำหนดมาเป็นลักษณะพิเศษของคุณนะคะอย่างเช่นเอ้ยคุณอาจจะรู้เหตุการณ์ใกล้ๆหรือว่าคุณอาจจะมีลางสังหรณ์ว่าเอ้ยอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงอะไรแบบนี้นะได้หมดเลยนะคะหรือว่าเอ้ยคุณแบบในใจลึกๆเซนส์คุณบอกว่าเอ้ยคนนี้ไม่โอเคอะที่เข้ามาทำความรู้จักกับคุณอะแล้วสุดท้ายคือเขาก็แสดงออกว่าเขาไม่โอเคจริงๆอะเป็นคนไม่ดีที่แบบอาจจะแอบแฝงมาแบบนั้นนะเซนส์คุณอะมันทำงานได้ดีนะคะสำหรับบางท่านเนาะที่เลือกกองนี้นะคะแล้วก็หรือ high peace เนี่ยต้องมองว่านะคะบางท่านคุณอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวกับในเรื่องของจิตวิญญาณอาจจะไม่ได้เชิงเห็นผีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะแต่หมายถึงว่าคุณอาจจะไปศึกษาหาความรู้อย่างเช่นในเรื่องของกฎจักรวาลที่ต้องศึกษาอยู่หรือว่าในเรื่องของการเป็นพ่อหมอแม่หมอนะคะการต้องไกด์ไลน์เยียวยาผู้คนอย่างที่เราทําอยู่ตรงนี้นะคะบางทีมันก็เป็นสิ่งที่โชคชะตากําหนดมาเนาะถ้าคนใครสนใจใครรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์อะไรแบบนี้เนาะไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ใบชาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะได้หมดเลยนะนั่นแหละนะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าในการทำนายทำนายทายทักนะคะนั่นแหละเป็นสิ่งที่บางทีโชคชะตากำหนดมาแล้วนะคะเนาะอันนี้คือจากพลังงานไพ่ทาโร่ทั้งหมดที่ต้องมองเห็นนะดูในส่วนตรงนี้นะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะกับคุณบ้างเนาะเริ่มกันที่ loneliness นะคะ I know that I am never alone นะคะคุณรู้ว่าคุณไม่เคยอยู่คนเดียวอันนี้คือจะบอกว่าคนกองนี้อันนี้ต้องเป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะเป็นคนที่โสดมาเป็นระยะเวลานานก็ได้นะคะหรือว่ามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเคยเจอความรักที่ไม่ดีซึ่งทำให้คุณแบบเหมือนเข็ดบางท่านอาจจะเข็ดแล้วก็โสดมาเป็นระยะเวลานานก็ได้แล้วมันทำให้คุณผันตัวเองเข้าไปศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยจักรวาลกฎจักรวาลเรื่องของโหราศาสตร์หรือว่าทำให้คุณไปเจอในเรื่องของความลี้ลับของโลกใบนี้หรือจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วทำให้บางท่านอ่ะอาจจะเชื่อมต่อกับ higher self ของตัวเองได้หรือว่าเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวของคุณได้ทำให้คุณอ่ะได้รู้ว่าคุณอ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะก้อยเต้าเคยพูดแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะหมายถึงว่าเราจะมีเทวดาประจำตัวเนาะตามความเชื่อนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เห็นผีนะต้องบอกก่อนนะคะแบบแต่คือถ้าในเวที่เต้าศึกษามาเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่แล้วเนาะคือเราจะมีคนที่แบบว่าคอยช่วยเราอยู่เสมอนั่นแหละเวลาที่เราระลึกถึงอันนี้ในความรู้สึกเต้าก็คือเต้าเชื่อในเรื่องของเทวดาประจำตัวเชื่อในเรื่องของจักรวาลเนาะพลังงานของจักรวาลนะคะเวลาคุณคิดอะไรเนี่ยคุณก็จะได้ตามในสิ่งที่คุณคิดนั่นแหละนะจักรวาลช่วยเหลือแล้วก็นำทางคุณอยู่เสมอนะคะบางคนจะตระหนักรู้ในเรื่องนี้เลยนะในช่วงชีวิตนี้นะคะแล้วก็วอร์รี่นะคะไหนขอดูความหมายของไพ่ใบนี้หน่อย I am learning that a worry doesn't change an outcome นะคะเหมือนบางคนอาจจะเคยประสบในเรื่องของchallenge นะความท้าทายบางอย่างหรือปัญหาใหญ่บางอย่างในชีวิตก็ได้ทำให้คุณต้องมาตระหนักรู้กับตัวเองว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเราในการที่จะแก้ไขปัญหานะสุดท้ายแล้วความ worry ของเราหรือว่าความกังวลของเรามันไม่ได้ช่วยทำให้แบบoutcome หรือว่าผลลัพธ์ของสิ่งเนี้ยมันดีขึ้นนึกออกไหมมันอาจจะเป็นปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นทำให้คุณค้นพบสัจธรรมภายในของชีวิตคุณนะอารมณ์นั้นนะคะอ่ะทีนี้แล้วก็ถัดมานะสิ่งที่ต้องมองเห็นคือไพ่หมายเลข77นะคะอันนี้คือมันเป็นไพ่ของการซ่อมนะการซ่อมแซมอะไรบางอย่างเนาะซึ่งอันนี้อาจจะตีความได้ว่าบางท่านเนี่ยในช่วงชีวิตเนี้ยของคุณนะคะคุณอาจจะได้มีโอกาสไปทำศัลยกรรมนะไม่ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตของคุณก็ตามนะคะมีโอกาสไปเสริมสวยในแง่ของศัลยกรรมเนาะเติมแต่งอะไรให้กับร่างกายของตัวเองนะคะอันนี้เป็นไปได้หมดเลยนะคะเนาะแล้วก็ไพ่หมายเลข62ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าบางท่านเนี่ยคุณเหมือนมีความรักแบบมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่เรียนรู้ในเรื่องของความรักมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะมีความรักตั้งแต่วัยเรียนแล้วอะไรแบบนั้นนะบางทีมันอาจจะสอนคุณมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้คือเหมือนกับว่าคนกองเนี้ยต้องแอบรู้สึกว่าคือคุณน่าจะต้องเจอคู่แบบว่าหลากหลายอ่ะหลายคนอ่ะก่อนที่คุณจะเจอคู่ที่มาเพื่อคุณจริงๆอ่ะค่ะบางคนอาจจะมีความรักมาตั้งแต่เด็กอย่างที่บอกไปเนาะนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคนกองนี้นะใบนี้นะ
ว่าบอกอะไรกับคุณนะคะIt's time to release negativity นะภาพนี้ผมบอกว่าคือคนกองนี้คุณอาจจะเคยผ่านช่วงที่แบบคุณเจอคนไม่ดีอะเข้ามาในชีวิตเยอะอะคือช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่แบบโชคชะตากำหนดว่าเธอจะต้องคัดเลือกคนที่ดีกับเธอจริงๆนะให้เข้าอยู่ในชีวิตอะเหมือนกับว่าเป็นแบบฝึกหัดให้คุณอะคัดเลือกคนนะคะแบบว่าไม่รักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้ใครทําร้ายจิตใจคุณเข้าใจความหมายปะนะอาจจะเป็นช่วงชีวิตนึงที่คุณรู้สึกเฮ้ยทำไมแบบช่วงนี้เจอแต่คนไม่ดีอะไรแบบนี้เนาะเจอเพื่อนก็หักหลังเจอแบบแฟนก็แบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะนู่นนี่นั่นเจอเจ้านายก็ไม่เข้ากันไม่ได้เพื่อนร่วมงานก็ไม่ดีมันอาจจะมีช่วงนึงในชีวิตของคุณที่คุณเจอแต่คนไม่ดีอะทําให้แบบต้องตั้งคําถามกับชีวิตอะไพ่ใบเนี้ยกำลังบ่งบอกแบบนั้นนะคะมันเป็นแบบฝึกหัดในช่วงชีวิตหนึ่งของคุณที่คุณเหมือนกับจะต้องใช้เรดาร์หรือว่าเซนส์ของตัวเองอะเพื่อดูว่าเอ้ยคนเนี้ยโอเคกับคุณแล้วก็ไปต่อได้คบกันยาวๆได้แบบนั้นนะเป็นแบบฝึกหัดในการคัดเลือกคนดีๆให้อยู่ในชีวิตคุณนะคะคุณจะต้องเจอนะช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะประมาณนี้นะคะชาวกองแรกนะคะตรงกันบ้างไหมเอ่ยเนาะเล่าให้เต้าฟังบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะเรามาดูกันนะคะโชคชะตากำหนดนะเรื่องที่คุณจำเป็นจะต้องเจอนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรักนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบจับพลังงานได้เป็นในเรื่องไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะคะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ ground and center นะคะเรามาดูกันเนาะก็ก่อนอื่นนะเรื่องราวที่ต้องกำลังจะอ่านต่อไปนี้นะคะมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณไปแล้วก็ได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องในอดีตก็ได้นะคะหรือเป็นเรื่องที่คุณเผชิญอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ได้นะหรือเป็นเรื่องที่คุณกำลังจะเกิดในอนาคตก็ได้นะคะได้ทั้งหมดเลยนะโอเคนะคะเพราะว่าหัวข้อมันคือโชคชะตากำหนดเนาะนะคะมันก็อาจจะเจอช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในเดือนมกราคมนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะคะอ่ะโอเคเรามาดูกันใบแรกเลยนะฮะTwo of Swords ใบที่สองFour of Swords ใบที่สามนะคะ The Magician ว้าวไพ่คุณดีจังนะใบที่สี่นะฮะ Justice ใบที่ห้านะฮะว้าว Nine of Cups นะคะโอ้ไพ่ของความสุขนะคะความอุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ใบที่หกนะคะ Eight of Cups นะคะแปดถ้วยนะโอเคนะเรามาดูกันนะคะ Patience. I accept that everything happens in divine order. แล้วยังไงต่อนะฮะ Peace. Wow. I am a being of love and I release a negative energy. แล้วยังไงต่อนะฮะ Your dreams need a practical plan. นะฮะสองใบสุดท้ายหมายเลข10นะและนะฮะหมายเลข92เห็นไหมเอ่ยโอเคนะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะโชคชะตากำหนดนะคะเรื่องที่คุณจำเป็นต้องเจอนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักนะเรามาดูกันนะคะว่าชาวกองที่2คุณได้ไพ่อะไรบ้างนะ Two of Swords นะคะขึ้นมาใบแรกเลย Four of Swords นะคะ The Magician นะคะ Justice นะคะ Nine of Cups แล้วก็ Eight of Cups นะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นเลยนะพลังงานของค
นที่เลือกกองสองเนี่ยนะคะโชคชะตากำหนดนะโดดเด่นมากๆเลยคนกองเนี้ยนะคะน่าจะมีบางช่วงเวลาของชีวิตคุณเนี่ยที่เหมือนถึงจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจอะหรือว่าเกิดทางแยกใหญ่ขึ้นในชีวิตคุณนะคะในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะหรือในเรื่องของการงานก็ได้ถ้าในเรื่องของความรักอย่างเช่นบางคนคบแฟนมาเป็นระยะเวลานานแล้วหลายปีอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าบางทีความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะไม่กล้าที่จะ move on หรือว่าไม่กล้าที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบไปเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนั้นนะคะอาจจะถึงจุดทางแยกนี้ว่าเอ้ยเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้นะที่มีอยู่มันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าจะ move on แต่มันก็รู้สึกแบบวิวในใจเพราะบางคนแบบมันคบมานานแล้วก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบมันจะเป็นยังไงถ้าเรากลับไปอยู่คนเดียวอีกครั้งนึงอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นพลังงานของทางแยกอะไรบางอย่างในชีวิตที่อาจจะเข้ามาเนาะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นไม่ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตอะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการงานอย่างเช่นบางคนเนี่ยอยู่ในทางแยกที่แบบว่าเอ้ยจะทำงานประจำต่อดีหรือว่าจะไปทำธุรกิจหรืองานเป็นของตัวเองดีอะไรแบบนั้นนะหรือบางคนแบบเฮ้ยประกอบอาชีพ A อยู่อะไรแบบนี้แต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันรู้สึกว่าไม่มีแพชชั่นกับการทำงานหรือรู้สึกว่าแบบมันหมดไฟหมดใจและอยากที่จะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสายงานดูอะไรแบบนั้นนะเราจะไปทำอาชีพ B ดีไหมอะไรทำนองนี้นะคะมันเหมือนกับจะมีทางแยกใหญ่ๆบางอย่างที่คุณเนี่ยตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันนะสำหรับชีวิตนะคะเกิดขึ้นนะหรือบางคนถ้าเป็นในวัยเรียนก็อย่างเช่นเป็นลักษณะของการซิ่วเนาะอาจจะแบบเอ้ยเรียนคณะนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ไม่เวิร์กอะแล้วสุดท้ายคุณก็ซิ่วเลือกเส้นทางใหม่อะไรแบบนั้นนะคะเป็นได้หมดเลยแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะแบบประเด็นใหญ่ๆของชีวิตเนาะนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้ามองเห็นคือต้าสัมผัสได้ว่าคนกองเนี้ยไม่ว่าคุณจะได้อะไรอะในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะมันจะมีช่วงที่แบบว่าคุณอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากนักเนาะนะอาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นหรือว่าวัยเริ่มต้นของชีวิตอะไรแบบนั้นนะคะดูเหมือนว่าคุณค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรต้องอดทนกับชีวิตอะเยอะก็คืออาจจะมีความท้าทายบางอย่างเข้ามาหรือว่ามีความยากลำบากบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเนี่ยทำให้คุณต้องมีความอดทนในการใช้ชีวิตนะ patient ขึ้นมาเนี่ยนะคะมาเหมือนกับสถานการณ์ชีวิตคุณอ่ะมันทำให้คุณต้องใช้ความอดทนในระดับที่สูงมากนะคะอาจจะมีความท้าทายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะทำให้คุณแบบอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านความอดทนเนาะไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาปะทะคือคุณสามารถที่จะอดทนได้อดทนเก่งนะหรือว่าความหมายในที่นี้ก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่อดทนรอแบบให้สิ่งต่างๆเนี่ยหรือว่าสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะอดทนรอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้อะไรแบบนั้นนะคะคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรเวลาคุณทำงานหรืออะไรไปสักอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นโปรเจกต์ที่ใช้ระยะเวลานานอ่ะคุณดูละคุณมองเห็นแล้วว่าจุดหมายปลายทางของมันจะพาคุณไปสู่จุดไหนแล้วคุณก็ลงมือทำมันต่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นคนที่มีความอดทนในระดับสูงนะเพราะว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นหรือว่าอีกในยะนึงคือบางคนคือชีวิตเนี่ยผ่านมรสุมหรือว่าความท้าทายเยอะเนาะทำให้คุณต้องใช้ความอดทนในชีวิตแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยคุณจะสามารถที่จะพาตัวเองอะค่ะไปสู่เส้นทางเดินของชีวิตใหม่ที่มันมีแต่ความสุขความสงบนะนะคะแบบพีซเนี่ยตอนแรกต้องอดทนเห็นไหมแล้วก็พอตอนสุดท้ายคุณก็ตามหาพีซของคุณเจอหรือว่าความสงบสุขในชีวิตของคุณเจอประมาณนั้นนะนะคะอันนี้ที่เรามองเห็นแล้วก็ถัดมานะคนกองเนี้ยคุณน่าจะเป็นคนที่มีความสามารถในระดับสูงนะคะหรือว่าโชคชะตาเนี่ยอาจจะกำหนดว่าคือคุณเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านมากๆแล้วมันมีโมเมนต์ที่แบบคุณจะได้คนพบประหาศักยภาพของตัวเองแบบหลายอย่างเลยทีเดียวนะในช่วงชีวิตนี้นะคะบางท่านเนี่ยสมมติว่าคุณมีศักยภาพในด้านของการวาดรูปนะสมมติคุณอาจจะค้นพบมันตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วคุณรู้นะคะว่าคุณอะวาดรูปเก่งแต่ว่าทีเนี้ยคุณดันไปเรียนสมมตินะคุณดันไปเรียนกฎหมายแต่คุณก็เรียนได้ดีด้วยอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยพอตอนแบบที่คุณแบบเริ่มโตขึ้นเนาะคุณอาจจะทำงานด้านกฎหมายอยู่อะไรแบบนั้นแล้วก็
คุณก็ไปขุดเอาความสามารถวัยเด็กของคุณก็คือการวาดรูปเนี่ยเอามาทำจ็อบทำงานอะไรเป็นอาชีพที่2ก็เลยแบบบางคนอาจจะแบบทำสติ๊กเกอร์ลายขายอ่ะสมมติยกตัวอย่างนะคะหรือว่าทำแบบเขียนรูปวาดรูปหรืออะไรก็ได้ทำงานศิลปะอะไรบางอย่างแล้วก็เกิดเป็นอาชีพที่2ขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะคะไม่เหมือนกับว่าคือไพ่กำลังจะบอกว่าโชคชะตาของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่มีความสามารถในระดับสูงอ่ะก็คือแบบเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอะค่ะคุณเรียนรู้อะไรได้อยู่เสมอดังนั้นไม่ว่าคุณจะไปอยู่จุดไหนก็ตามหรือว่ามันมีความท้าทายหรือความยากลำบากใดๆเข้ามาในชีวิตอะแต่คุณก็สามารถที่จะใช้ความสามารถของคุณนี่แหละฝ่าฟันแล้วก็ผ่านไปได้นะคะมันเหมือนแบบเมจิเชียนอะเป็นพลังงานของคุณที่รอบรู้เนาะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะถูกจับให้ไปแบบทำงานตรงไหนจุดไหนถึงแม้ว่างานงานนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยเรียนรู้มาก่อนก็ตามนะแต่พลังงานของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าใจอะไรที่แบบบางทีคุณอาจจะไม่เคยแบบเรียนมาก่อนเลยด้วยซ้ำอะไรแบบนั้นนะคะเป็นคนที่เรียนรู้ไวแล้วก็มีแบบศักยภาพในการเรียนรู้ในระดับที่สูงมากๆนะคะความสามารถรอบตัวเลยทีเดียวนะอันนี้บอกเลยว่าเป็นข้อที่โดดเด่นของคุณเลยแล้วเป็นความต้องมองว่าเป็นความโชคดีของชาวกองที่2อะที่โชคชะตากำหนดมาแบบนี้นะคะดังนั้นเลยแอบรู้สึกว่าเอ้ยกองเนี้ยไม่อดตายแน่นอนนะความสามารถรอบด้านจริงๆนะหรือว่าถ้าใครที่คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมนอกจากงานที่คุณกำลังทำอยู่นี้นะแนะนำให้คุณลองหานะคะให้ลองหาถ้าไพ่เมจิเชียนขึ้นมาเนี่ยนะคะโอ้โหคุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิดนะต้องใช้คำนี้ถ้าคนที่ยังไม่รู้นะคะดังนั้นคุณลองฝึกปรือไว้แล้วก็ลองค้นหาตัวเองไว้นะคะว่าเราเก่งอะไรอีกบ้างเราทำอะไรได้อีกบ้างนะคะเพราะบางทีคุณอาจจะได้เอามันออกมาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะหรือว่า The Magician อีกในยานึงคือคุณจะได้ค้นพบศักยภาพภายในขั้นสูงสุดของคุณนะคะไพ่บอกแบบนั้นนะคะอันนี้คือโชคชะตาของคุณนะมันเหมือนกับว่าคุณจะได้ค้นพบสิ่งที่แบบเป็นพรสวรรค์ของคุณอะเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีกว่าทุกคนอะกว่าคนรอบข้างกว่าทุกคนอะไรแบบนี้นะเป็นความสามารถที่แบบมันโดดเด่นแล้วก็มีอยู่ในตัวคุณมันเป็นพลังแบบมันเป็นพลังงานแบบว่าคนที่ทลายขีดจำกัดของตัวเองได้อะค่ะนึกออกไหมนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้ค้นพบในตัวคุณนะในแบบว่าไลฟ์ไทม์นี้นะคะหรือบางคนอาจจะค้นพบกันแล้วก็ได้นะถ้าใครค้นพบแล้วก็มาบอกเต้าด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่เต้ารับรู้คือบางท่านเนี่ยคุณอาจจะเป็นบางท่านอาจจะชอบในเรื่องของการนั่งสมาธิเนาะสวดมนต์หรือว่าอยู่กับตัวเองเงียบๆอาจจะเป็นคนที่ชอบรีแลกซ์หรือว่าอยู่กับตัวเองเงียบๆเนาะใช้เวลากับตัวเองคนเดียวเงียบๆนะคะอาจจะบ่งบอกได้ว่าคุณมีโลกส่วนตัวสูงก็ได้หรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะ drive ให้คุณเนี่ยศึกษาเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการวิปัสสนาการนั่งสมาธิหรือเกี่ยวกับศาสนาได้เบาๆนะแต่ถ้ามองว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนั่งสมาธิอะไรพวกนี้มากกว่านะคะหรือศึกษาแบบทิศทางที่จะทำให้คุณไปสู่ความสงบสุขในชีวิตเนี่ยอันเนี้ยทิศทางที่คุณจะเดินไปนะ peace นะคะแต่ตอนนี้บางท่านอาจจะใช้ความอดทนอยู่กับสถานการณ์บางเรื่องที่คุณต้องเผชิญในจังหวะนี้ของชีวิตนะเดี๋ยวบางท่านอาจจะเจอพีซของคุณแล้วก็ได้ในตอนนี้นะคะนั่นแหละมันเหมือนกับไพ่ใบนี้กำลังเล่าว่าช่วงชีวิตของคุณนะคะคุณจะได้ตามหาเส้นทางที่นำพาคุณไปสู่ความสงบสุขของชีวิตที่แท้จริงอะออกจากความวุ่นวายอย่างเช่นหรือบางคนเนี่ยอย่างที่ต้าบอกอธิบายนะคะอย่างที่ตาบอกคือบางท่านน่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนในเรื่องของอาชีพนะคะชัดเจนมากๆเนี่ยการตัดสินใจที่แบบลังเลนะหรือการตัดสินใจครั้งใหญ่บางอย่างการเดินออกจากสถานการณ์บางอย่างเดินออกจากอาชีพเก่าๆนะคะหรือว่าคนเก่าๆคนที่เป็นท็อกซิกในชีวิตแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หันเหทิศทางของตัวเองเนี่ยไปสู่หนทางใหม่หรือว่าเส้นทางใหม่นะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันต้องมีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวเนื่องกันอยู่เหมือนกันเนาะบางคนคุณอาจจะเมจิเชียนเนี่ยคุณอาจจะพบเจอความสามารถภายในของตัวเองเนาะที่เป็นด้านอื่นๆที่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับอาชีพคุณนะปัจจุบันแล้วพอคุณค้นพบปุ๊บคุณเริ่มพัฒนามันเริ่มแบบแข็งแกร่งขึ้นในความสามารถพิเศษอันใหม่นี้คุณก็เลยตัดสินใจเดินออกจากอาชีพเก่าก็ได้หรือเส้นทางเก่าที่คุณกำลังเดินอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กแล้วอะฉันค้นพบศักยภาพอันใหม่ของฉันแล้วฉันก็พร้อมที่จะเดินออกไปจากจุดเดิมอะไรแบบนั้นนะคะบางคนเนี่ยจะเกิดแบบนี้นะในสักครั้งนึงในชีวิตของคุณนะ
สิ่งที่เต้าเห็นออกมาคือเนี่ย justice เป็นไพ่พลังงานของคนที่แบบตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งสําคัญของชีวิตอะค่ะชั่งน้ําหนักมันว่าเอ้ยจะเดินไปในทิศทางไหนอะไรอย่างไรแบบนั้นนะโดย justice เนี่ยอาจจะหมายความถึงบางท่านเนี่ยอันนี้อาจจะเฉพาะบางท่านจริงๆนะคือคุณอาจจะไปเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของกฎหมายหรือว่าเกี่ยวกับคดีความก็ได้นะคะคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของคดีความนะในสําหรับบางท่านจริงๆนะคะเป็นอะไรก็ได้แหละนะมีความเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของศาลเรื่องของกฎหมายอะไรแบบนั้นนะนะคะหรือบางท่านที่เข้ามาเลือกกองนี้แล้วคุณอ่ะสอบเขาเรียกว่าอะไรนะคุณถ้าคุณเรียนกฎหมายมาแล้วคุณอยากเป็นแบบว่าผู้พิพากษาอัยการอะไรแบบนั้นนะคะแล้วคุณมาดูกองนี้นะคุณอาจจะยังไม่ได้เป็นในตอนนี้นะคะแต่ไพ่ justice ขึ้นมาบอกว่าบ่งบอกว่าในช่วงชีวิตนี้คุณจะได้เป็นอย่างแน่นอนนะอย่าเพิ่งท้อถอยแล้วคุณจะเอาทิศทางนี้จริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องมองเห็นถัดมาคือเหมือนกับคนกองนี้คุณน่ะจะปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะไปสู่จุดที่ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้สึกนะคือตอนแรกอ่ะอย่างที่บอกว่าคุณต้องใช้ความอดทนกับชีวิตคุณเยอะเนาะแบบเจอคนไม่ดีเจอแบบงานที่ไม่ใช่เจอคู่รักที่ไม่ใช่อะไรแบบนี้นะก็คุณจะใช้ความอดทนแล้วก็ตัดสินใจเดินออกมาพอเดินออกมาปุ๊บคุณค้นพบสัจธรรมหรือแม้กระทั่งค้นพบความสงบสุขในชีวิตคุณอ่ะแล้วมันทําให้เหมือนกับความสุขของคุณนะคะมันเพิ่มพูนมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนจะเจอความสุขต้องใช้คํานี้ดีกว่าในช่วงชีวิตของคุณนะคะบางท่านคือคุณจะได้เจอความสุขที่แท้จริงของชีวิตคุณว่ามันคืออะไรนะคะแต่ต้องมองว่ามันเป็นพีซนะความสุขที่แท้จริงของคุณคือความสงบสุขนะคะในออฟคัพเนี่ยอาจจะบ่งบอกอีกว่าสิ่งที่คุณปรารถนาจะให้มันเกิดขึ้นเนาะอาจจะเป็นเป้าหมายของชีวิตคุณที่คุณแบบตั้งไว้บางคนเขียนโกไว้ในสมุดนะคะตั้งเป้าหมายไว้ว่าแบบเอ้ยปีนี้เราต้องทำอะไรให้สำเร็จปีหน้าต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนตั้งเป้าหมายเป็น5ปี10ปีเราต้องมีอะไรเราต้องสร้างทรัพย์สินอะไรเราต้องเจริญรุ่งเรืองแบบใดอะไรแบบนี้นะบางคนเขียนไว้นะคะนายอัลคัสกำลังบ่งบอกว่าคุณจะสมปรารถนาในทุกๆสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะเพราะว่าเมจิเชียนเนี่ยก็ชัดเจนเหมือนกันสองใบนี้นะเมจิเชียนเขาคือนักแบบในตำราเขาเขียนนักมายากลเนาะนะคะก็คือเหมือนเป็นคนที่คิดอะไรก็เกิดขึ้นนะคะเป็นคนที่มานิเฟสเก่งอะว่างั้นเถอะนะคะคิดอะไรก็เกิดขึ้นจริงนะในเวลาอันรวดเร็วนะกองนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ต้าจะบอกคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะเป็นคนที่คิดแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นจริงแบบรวดเร็วมากๆเลยนะบางทีคุณจะแปลกใจนะอันนี้คือถ้าใครมีประสบการณ์ประมาณนี้มาบอกเต้าด้วยนะคะอย่างเช่นคุณพูดอะไรออกไปเอ้ยปุ๊บแล้วปรากฏว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วคุณยังทึ่งในคำพูดของตัวคุณเองเลยอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่มานิเฟสเก่งว่างั้นเถอะดังนั้นต้องเลยบอกคนกองนี้ว่าเวลาที่คุณพูดอะไรให้คุณพูดเฉพาะสิ่งที่ดีหรือว่าเวลาที่คิดอะไรก็คิดเฉพาะสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วมากๆนะคะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองนะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของความรักเนี่ยอันนี้ต้องมองว่าคนกองนี้คุณอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีมาก่อนเนาะบางคนอาจจะมีคู่มีแฟนมากกว่า1คนนะอาจจะแบบ2คนขึ้นไปนะต้องรับรู้ได้ประมาณนี้แต่ว่าต้องเจอคนที่ไม่โอเคก่อนอะนะที่คุณจะต้องใช้ความอดทนก่อนนะคะแล้วก็ตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอะแล้วก็ไปหาเส้นทางใหม่หาคนใหม่นะคะให้กับชีวิตคุณเนาะแล้วคุณก็จะเจอด้วยแต่ว่าค่อนข้างจะใช้ระยะเวลานานบางคนอาจจะพอออกมาจากความสัมพันธ์ท็อกซิกปุ๊บอะคุณก็เลยแบบชินกับชีวิตโสดอะบางคนจะเป็นแบบนั้นลักษณะนั้นนะแล้วก็ทำตามความฝันเป้าหมายของตัวเองไปเนาะแล้วก็พบเจอความสุขที่แท้จริงนะหรือบางคนเนี่ยพอคุณกล้าที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่เป็นท็อกซิกแล้วปุ๊บเนี่ยมันทำให้โอ้คุณโอเพ่นเลยนะแล้วมันทำให้คนดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณนะหลังจากนั้นนะคะจากที่คุณรู้จักตระหนักตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นเนาะไม่เอาตัวเองแบบอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกอีกต่อไปพอตัดสินใจปุ๊บอะคนดีๆคนใหม่ก็เข้ามาเลยนะคะมาพร้อมความสงบสุขแบบที่คุณต้องการเลยทีเดียวนะคะแบบนั้นนะคะก็ประมาณนี้นะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าไพ่3ใบนี้จะบอกอะไรนะคะความฝันของคุณจำเป็นต้องมีแผนการปฏิบัติไพ่ใบนี้ดีมากเลยเนี่ยเห็นไหมบางครั้งคุณจำเป็นต้องสานต่อเวทมนต์เล็กน้อยและบางครั้งคุณจำเป็นต้องใช้งานได้จริงและบางครั้งคุณจำเป็นต้องค้นหาทั้งสองอย่างรวมกันการใบนี้บ่งบอกว่านี่คือจุดที่คุณอยู่ตอนนี้นะคุณต้องใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการนะ
แต่คุณก็ต้องสร้างสมดุลด้วยการก้าวลงสู่พื้นดินก็คือลงมือทำด้วยนะคะวิธีการก็คือการสร้างรายการหัวข้อย่อยเกี่ยวกับวิธีการบรรลุความฝันของคุณนะเนี่ยอย่างที่ต้าบอกแปลไทยเป็นไทยก็คือคนเกาหลีคุณอะมานิเฟสเก่งนะมานิเฟสเก่งในที่นี้ก็คือคุณคิดอะไรอะเป็นนักคิดอะค่ะแบบคุณอยากได้สิ่งโน้นสิ่งนั้นสิ่งนี้อะคุณมานิเฟสได้หมดเลยนะแต่ว่าคือไพ่เขาแนะนำว่าคุณต้องมีแผนการในการลงมือทำที่ชัดเจนด้วยแล้วก็ลงมือทำอะไรสักอย่างนึงนะคะให้มันสนับสนุนเส้นทางที่คุณกำลังจะเดินไปหรือว่าเส้นทางที่คุณกำลังจะต้องการนี่แหละนะคะเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงได้เร็วขึ้นนะนอกจากคิดแล้วต้องลงมือทำด้วยนะไพ่บอกแบบนั้นนะคะแล้วก็ถัดมานะขอไพ่ใบนี้นะคะคนกองนี้เนี่ยคุณน่าจะนะคะอาจจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่คุณใฝ่หาในเรื่องของชื่อเสียงเนาะหรือว่าความสำเร็จในชีวิตหรือว่าการเป็นที่รู้จักหรือว่ายอมรับของสังคมอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าพอถึงระยะเวลาหนึ่งอ่ะมันทำให้คุณรู้ว่าเอ้ยความมีชื่อเสียงอ่ะหรือการมีเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับคุณแบบจีรังยั่งยืนเนาะตอนแรกคุณอาจจะเป็นแบบคนที่โดดเด่นในวงสังคมของคุณเมื่อคุณได้ชื่อเสียงเกียรติยศเหล่านี้มาแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็กลับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหายไปหรือว่ามันอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นอะไรแบบนั้นนะมันเหมือนกับเป็นพลังงานของคนที่แบบจะเข้าใจสัจธรรมในข้อนี้ในช่วงชีวิตนี้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใบสุดท้ายนะหมายเลข92นะใบนี้คือไพ่ห้องใต้ดินนั่นเองนะคะอันนี้มีความรู้สึกว่าคือคนกองนี้คุณจะต้องไปเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของความลับหรืออะไรบางอย่างในช่วงหนึ่งของชีวิตนะหรือว่าแอบรู้สึกว่าชีวิตคุณอาจจะอยู่ในจุดที่แบบมืดอ่ะในห้องใต้ดินอ่ะสักช่วงหนึ่งของชีวิตอ่ะก่อนที่จะออกมาเจอแสงสว่างอ่ะแต่ว่าไพ่สองใบเนี้ยมันคอนทราสต์กันพอสมควรนะคือบางคนคืออาจจะแบบอยู่ในส่วนของแบบใต้ดินคือหมายถึงว่าชีวิตดำมนหรือว่าเจอเรื่องที่แบบหนักๆมามากๆเลยแล้วพอคุณเอาตัวเองขึ้นมาปุ๊บอ่ะคุณมีชื่อเสียงคุณเริ่มมีคนให้การยอมรับอ่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่จีรังกับเราอยู่ดีอ่ะต้องเลยมองว่าคือคนคนนี้แบบคุณค่อนข้างเจอเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยแล้วมันก็เลยทำให้คุณอ่ะค้นพบจุดหมายใหม่ของชีวิตของคุณก็คือความสงบสุขในชีวิตจริงๆนะแล้วก็เนี่ยการได้อยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองแล้วก็มีความสงบสุขอ่ะแบบไพ่พีซอ่ะนึกออกไหมนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่กำลังตามหาสัจธรรมอะไรบางอย่างให้กับชีวิตอ่ะแล้วคุณก็ค่อยๆค้นพบมันไปเรื่อยๆอารมณ์เนี้ยนะคะประมาณนี้นะคะชาวกองที่2นะคะเป็นยังไงบ้างนะมาเล่าให้เต้าฟังบ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะโชคชะตากำหนดนะเรื่องที่คุณจำเป็นต้องเจอนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่ต้ากำลังจะเล่านะผ่านไพ่นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนาะตั้งแต่ในอดีตแล้วก็ได้นะหรือว่ากำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณก็เป็นไปได้นะคะก็ซึ่งโจทย์มันคือโชคชะตากำหนดถูกไหมนะคะนั่นแปลว่าต้าอาจจะเล่าได้ทั้งเรื่องของปัจจุบันเรื่องของอดีตหรือเรื่องของอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันเนาะลองดูนะคะว่ามีเรื่องราวใดที่มันตรงกับคุณบ้างไหมนะนะคะเรามาดูกันนะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะ Give into passion นะมา shuffle ไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเดือนเกิดก่อนก็แล้วกันนะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคุณอาจจะเกิดเดือนเมษายนคุณอาจจะเกิดเดือนธันวาคมนะฮะคุณอาจจะเกิดเดือนกรกฎาคมนะหรือคุณอาจจะเกิดเดือนกันยายนนะฮะหรือเดือนใดก็ได้นะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยใบแรกนะฮะโชคชะตากำหนดเรื่องที่คุณจำเป็นต้องเจอครั้งหนึ่งในชีวิตนะ King of Wands นะฮะพลังงานใบแรกก็เลิศแล้วนะชาวกองที่3นะใบที่2 Strength ใบที่3นะฮะว้าว King of Swords
ใบที่สี่นะฮะโอ้ two of wands two of wands ใบที่ห้านะฮะ five of swords five of swords และนะฮะใบที่หก five of cups นะคะแล้วยังไงต่อนะฮะอันนี้อ่านว่าอะไร failure หรอน่าจะนะ I understand that a mistake is only an opportunity to learn ถัดมานะฮะ envy I am the same as everybody but with different challengesถัดมานะฮะ Have faith in your dreams นะคะ Waxing crescent moon และใบหนึ่งนะฮะหมายเลข95นะคะโอ้ไพ่สว่างสดใสเลยทีเดียวนะแล้วก็ใบสุดท้ายของคุณหมายเลข32อันนี้คืออะไรปลาบู่ทองหรือเปล่าโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะโชคชะตากำหนดนะเรื่องที่คุณจำเป็นต้องเจอนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักก็ตามแต่นะแล้วแต่ไพ่จะจับพลังงานได้นะคะโอเคคุณได้ไพ่ King of Wands ขึ้นมาใบแรกนะคะ Strength นะคะแล้วก็ King of Swords นะคะ Two of Wands นะคะ Five of Swords แล้วก็ Five of Cups นะคะประเด็นแรกเลยสำหรับชาวกองที่3นะคะสิ่งที่ต้องรับรู้ได้นะสิ่งที่เป็นโชคชะตากำหนดของคุณเนี่ยต้องเห็นพลังงานของความเป็นผู้นำเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะของชาวกองนี้ดังนั้นขอทายก่อนเลยนะในอย่างแรกเลยนะคะคนกองนี้สุดท้ายแล้วนะคะชีวิตคุณเนี่ยจะก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของกิจการนะหรือว่าเป็นลักษณะที่คุณจะต้องเป็นผู้นำอ่ะในอะไรบางอย่างถ้าคุณไม่เป็นเจ้าของกิจการคุณก็จะได้อยู่ในองค์กรหรือตำแหน่งหน้าที่ในระดับสูงนะคะไพ่คิงขึ้นมาถึง2ใบรวมถึงไพ่สตริงใบนี้ด้วยนะถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะ King of Wands ขึ้นมาบอกว่าแล้วก็ King of Swords เนี่ยขึ้นมาบอกนะว่าคุณนะคะสามารถที่จะเป็นผู้นำคนนะหรือว่าเป็นหัวหน้าคนได้มันจะต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตนะหรือว่าคุณอาจจะเป็นหัวหน้าคนอยู่ก็ได้ในตอนนี้หรือบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอยู่ก็ได้ในช่วงเวลานี้นะหรือคนที่เป็นคุณผู้หญิงนะที่เข้ามาเลือกกองนี้ไพ่สตริงก็บ่งบอกแบบนั้นนะคะคุณจะมีความเก่งกาจเกินกว่าผู้ชายเลยทีเดียวนะอาจจะเป็นผู้นำองค์กรแบบในลักษณะที่ต้องควบคุมผู้ชายด้วยอะไรแบบนั้นนะคะคือลูกน้องคุณอาจจะเป็นคนที่แบบอายุน้อยกว่าคุณหมดเลยซึ่งแบบอาจจะเป็นผู้ชายด้วยอะไรแบบนั้นเนาะแล้วคุณอาจจะเป็นแบบหัวหน้าผู้หญิงที่เก่งมากๆอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่โชคชะตากำหนดอย่างแรกที่ต้องเห็นเลยคือความเป็นผู้นำเนี่ยสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่มองเห็นถัดมาคือคนกองนี้บางท่านเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของบทบาทหน้าที่ในชีวิตเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหรือกล่าวคืออาจจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะอันนี้คล้ายๆถ้าไม่มั่นใจว่าคล้ายกองหนึ่งหรือกองสองจะไม่ได้นะคะที่อ่านไปในทิศทางนี้เนาะไพ่เนี่ยไพ่บางใบมันคล้ายกันนะคือคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงอายุนึงนะคุณอาจจะประกอบอาชีพนึงแล้วพอแบบคุณเติบโตขึ้นหรือว่าอายุมากขึ้นคุณอาจจะไปเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพอีกอาชีพนึงนะคือเอาเป็นว่าคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในอาชีพเดียวอะไปตลอดชีวิตอะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเห็นนะอันนี้คือสิ่งที่โชคชะตากำหนดคุณน่าจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของอาชีพนะหรือว่าอาจจะมีแบบโมเมนต์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าหันเหอาชีพไปในทิศทางอื่นๆอะไรแบบนั้นนะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นถัดมาคือคนกองนี้นะคุณน่าจะในช่วงชีวิตหนึ่งของคุณเนี่ยคุณน่าจะผ่านเรื่องราวในเรื่องของความล้มเหลวนะต้องเห็นพลังงานที่สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาที่คุณจะต้องเขาเรียกว่าเรียนรู้อะค่ะในช่วงชีวิตเนี้ยเพื่อการเติบโตภายในส่วนบุคคลนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่โชคชะตากำหนดนั่นแหละตามหัวข้อคลิปนะคะคือคุณจะต้องเจอความล้มเหลวที่แบบไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอะเฟลเลียร์
อันนี้นะคะแล้วก็ envy คือความอิจฉาริษยาเนาะอันนี้ต้องมองเห็นว่ามันเป็นประเด็นนะคะในชีวิตคุณนะอยู่แบบเนืองๆนะคือคนกองเนี้ยช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตคุณอาจจะประสบพบเจอกับความล้มเหลวในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานอย่างเช่นสมมติบางคนผิดหวังในเรื่องของงานเอ้ยอยากจะขึ้นตำแหน่งนี้สุดท้ายไม่ได้ขึ้นหรือการถูกบีบให้ลาออกอะไรแบบนี้ทำให้คุณต้องหันเหชีวิตนะไปในอีกรูปแบบนึงหรือว่าไปหาอาชีพใหม่ทำให้มันพลิกชีวิตคุณไปในอีกรูปแบบนึงจะเริ่มเติบโตก้าวหน้ามากกว่าเดิมอ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะมีสถานการณ์ของความล้มเหลวบางอย่างอ่ะเข้ามาในชีวิตคุณทำให้คุณหันเหชีวิตไปในอีกทิศทางนึงต้องมองเห็นว่าแบบนั้นนะคะอันนี้ประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่สองนะคุณอาจจะคือเมื่อก่อนอ่ะคือคุณอาจจะมีความรู้สึกนะเขาเรียกว่าอะไรอิจฉาหรือว่าความรู้สึกแบบอยู่ภายในที่มันจริงๆความรู้สึกอิจฉาค่ะมันเป็นความรู้สึกของความไม่พอใจในชีวิตของตัวเองนะที่เราบอกเฮ้ยเรามองเพื่อนแบบเพื่อนมีอันนู้นอันนั้นอันนี้แบบทำไมเราถึงไม่มีอะไรแบบนี้มันมีความรู้สึกอิจฉาอยู่ลึกๆอ่ะแต่แบบแต่จริงๆคือความรู้สึกอิจฉาเนี่ยมันแปลเปลี่ยนก็คือถ้ามองให้ลึกกว่านั้นดีฟกว่านั้นมันก็คือความรู้สึกไม่พอในชีวิตของเราเองนั่นแหละนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งนี้แหละเป็นแรงผลักดันของคุณเลยอ่ะสมมติว่าเอ้ยคุณเห็นว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนคุณแบบว่าเป็นคนที่เกิดมามีพร้อมทุกอย่างเลยเขาอาจจะบ้านรวยหรืออะไรก็ตามแต่นะคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยอิจฉาว่ะอะไรเงี้ยเคยพูดกับเพื่อนไหมแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้นะโอ๊ยอิจฉาว่ะแบบว่าแกมีนู่นมีนั่นมีนี่อะไรเงี้ยฉันไม่มีอะไรสักอย่างเลยอะไรแบบนี้อันนี้คือมันอาจจะเป็นหนึ่งประเด็นที่เป็นแรงผลักดันที่แรงมากๆของชีวิตคุณอะที่แบบเฮ้ยแบบฉันจะต้องมีแบบนั้นให้ได้อะไรแบบนั้นหรือว่าเนี่ยอีกในกรณีหนึ่งคือคุณอาจจะไปเจอใครสักคนที่เป็นไอดอลของคุณเนาะที่เขาอาจจะเริ่มมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันกับคุณที่เขาอาจจะไม่ได้มีมาก่อนแล้วเขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งเขามีแบบร่ำรวยหรืออะไรก็ตามนะคะขึ้นมาได้แล้วคุณก็รู้สึกหุยแบบอิจฉาแต่ว่าแบบมันมีความรู้สึกอยู่ภายในว่าเฮ้ยเราต้องทำได้สิอะไรแบบนั้นนะคะทำให้คุณแบบผลักดันตัวเองแล้วคุณอาจจะต้องล้มลุกคลุกคลานเพราะมันมีไพ่ของความล้มเหลวเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างทางเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับความสำเร็จนั้นเช่นเดียวกันนะคะต้องมองว่าไอ้สองประเด็นเนี้ยนะความล้มเหลวแล้วก็ความรู้สึกไม่พอหรือว่าอิจฉาริษยาเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันที่ดีในชีวิตคุณเลยแหละที่ทำให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้านะคะบางทีความรู้สึกที่ไม่ดีบางอย่างหรือว่าสถานการณ์ที่ท้าทายบางอย่างที่เกิดกับเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองได้ให้ดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้เนาะที่เราเห็นแล้วก็ถ้าเป็นในเชิงของความรักนะคะขออนุญาตอ่านนิดนึงบางท่านเนี่ยอาจจะล้มเหลวในเรื่องของความรักมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะคะมันเหมือนบางท่านเนี่ยพอล้มเหลวในเรื่องของความรักมาแล้วคุณก็บางทีแบบบางท่านเป็นอารมณ์แบบว่าถอดใจอ่ะถอดใจอาจจะแบบว่าโสดมาเป็นระยะเวลานานแล้วเหมือนกับว่าเอาช่วงเวลานี้ไปพัฒนาตัวเองนะคะจนกระทั่งคุณแบบว่าเติบโตในเรื่องของฐานะการงานการเงินขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะไพ่สตริงเนี่ยไพ่ของคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าแบบคุณเก่งเกินผู้ชายแล้วอะเหมือนบอกว่าคุณอาจจะโสดมานานแล้วก็ดูแลตัวเองได้ 100% น่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาเลือกกองเนี้ยนะคะแล้วก็เก่งกว่าผู้ชายบางทีหาเงินเก่งกว่าผู้ชายซะอีกน่ะแล้วก็ทำให้คุณแบบมีมาตรฐานในการเลือกคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยกองเนี้ยเหมือนกับว่าถ้าคุณเข้าสู่จุดที่คุณดูแลตัวเองได้ 100% นะคะไม่ต้องพึ่งพาใครคือเวลาใครเข้ามาคุณจะมีมาตรฐานสูงทันทีในการเลือกคนเข้ามาในชีวิตนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาใดเวลานึงของชีวิตนะคนกองนี้นะคุณจะต้องประสบกับช่วงเวลาที่น่าจะมีชาเลนจ์เกี่ยวกับผู้คนนะคะที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณอย่างเช่นความขัดแย้งกับกลุ่มเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนคุณหรือกลุ่มเพื่อนร่วมงานของคุณก็ตามแต่นะคะหรือว่าคนรอบข้างได้หมดเลยนะมันมีพลังงานของความขัดแย้งกับคนรอบข้างเกิดขึ้นอยู่นะอันนี้อาจจะเป็นชาเลนจ์ที่คุณจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะแบบกลับมาดูแลในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างหรือว่าเอ้ยเหมือนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองว่าเฮ้ยเราแบบมีอะไรบกพร่องตรงไหนที่ทำให้แบบผู้คนแบบไม่อยากเข้าหาเราหรือว่าไม่อยากเข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับเราอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นลักษณะนี้เนาะหรือว่าเป็นลักษณะที่คุณจะต้องมันมีช่วงเวลานึงที่คุณจะต้องคัดเลือกคนนะคะที่คัดเลือกคนที่เก็บไว้ในชีวิตอะที่คนที่ดีกับคนจริงๆกับคนที่ไม่ดีก็จำเป็นจะต้องตัดออกหรือว่าเดินออกไปอะไรแบบนั้นนะคะแต่ต้องเห็นพลังงานของความเสียใจที่ค่อนข้างนานนะถ้าคุณแบบรู้สึกเฟลกับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับใครก็ตามเนาะกับเพื่อนหรือกับคู่รักกับแฟนก็ตามนะคะถ้าคุณเฟลหรือว่าผิดหวังในความสัมพันธ์เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเจ็บนานแล้วก็เหมือนใช้เวลากับมันค่อนข้างที่จะเยอะแต่ต้องเห็นว่าแต่สิ่งนี้แหละมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น
เป็นสิ่งที่ทำให้คุณอะพัฒนาตัวเองค่ะนึกออกไหมเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้คุณพัฒนาตัวเองการอกหักเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักนะหรืออะไรก็ตามแต่ความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยนะคุณก็กลับมาโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองอะไรแบบนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นนะอีกประเด็นหนึ่งนะแล้วก็สำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่เข้ามาเลือกกองนี้นะอันนี้พลังงานเบาๆนะที่ต้องเห็นคือคุณมีแนวโน้มว่าช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะคะคุณค่อนข้างที่จะโสดนานอย่างที่บอกนะค่อนข้างที่จะโสดนานอาจจะมีแก็บสมมติว่าคุณเลิกกับแฟนไปแล้วคุณรู้สึกว่าโอ๊ยการมีความสัมพันธ์นี้มันยากเหลือเกินคุณ move on ก็ยากเหลือเกินเพราะว่าไพ่ไฟว์ออฟคัพเนี่ยบ่งบอกถึงแบบการ move on ที่มันแบบมันยากอะสำหรับคุณมันเป็นเรื่องยากในการเอาตัวเองออกจากความสัมพันธ์ใดออกจากความสัมพันธ์หนึ่งในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากบางคนแบบติดแงกอยู่กับหมายถึงว่าเลิกกันไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกอะยังติดอยู่อะไรแบบนี้นะเป็นบางคนเป็นปี2ปีหรืออะไรแบบนี้ยังคิดถึงอยู่หรืออะไรแบบนี้มันทำให้ชีวิตคุณไม่ก้าวไปไหนนะมันก็เลยเหมือนกับประเด็นนี้แหละที่ทำให้แบบคุณผู้หญิงบางท่านนะหรือคุณผู้ชายด้วยก็ได้แต่พลังงานผู้หญิงอะเยอะกว่าคุณผู้หญิงบางท่านที่เจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกแล้วคุณออกจากจุดนั้นมาได้อะทำให้คุณแบบฉันจะตั้งมั่นแบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองแหละฉันจะแบบว่าต้องดูแลตัวเองให้ได้พอเหมือนคุณแข็งแกร่งเข้มแข็งอย่างที่บอกว่าไพ่สเตรงอ่ะแบบมันคือความแข็งแกร่งที่มากกว่าผู้ชายซะอีกอ่ะดังนั้นก็เลยบอกว่าบางคนก็เลยเป็นลักษณะที่ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตคุณอ่ะคุณจะเป็นช่วงที่โสดนานถ้าคุณเพิ่งเลิกจากความสัมพันธ์หนึ่งมานะคะคุณจะโสดค่อนข้างนานกว่าที่จะวางใจในการมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่อ่ะจะคัดคนมากขึ้นเพราะว่าคุณเจอคนไม่ดีเยอะนะในช่วงชีวิตของคุณนะประมาณนี้นะแล้วก็ทัวร์วอนเนี่ยอันนี้เป็นอารมณ์ไพ่ของแบบว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตอะค่ะโชคชะตากำหนดให้บางท่านเนี่ยต้องไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะทัวร์บอยเนี่ยเห็นไหมเด็กถือลูกโลกนะคะหรือว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็ได้นะอย่างเช่นเอ้ยบางคนไปเรียนต่อต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะกลับมาทำงานที่ไทยหรือว่าบางคนก็คือไปทำงานต่างประเทศก็ได้หรือบางคนแต่งงานมีครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศก็ได้มันเหมือนกับว่ามันจะมีเซสชั่นที่คุณจะต้องไปเรียนไปเรียนรู้วัฒนธรรมหรืออะไรที่มันแตกต่างจากจุดเดิมที่คุณอยู่อะค่ะเหมือนคุณจะได้มุมมองหรือว่าวิสัยทัศน์ดีๆอะไรบางอย่างมาอะไรแบบนั้นนะคะคือเหมือนกับว่ามุมมองของคนกองนี้คุณจะกว้างไกลกว่าคนอื่นๆเนาะมันเกิดจากการที่คุณไปเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่มันแตกต่างจากเราอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้นะที่ต้องมองเห็นนะทั้งหมดนะคะเห็นอะไรบ้างไหมนะแล้วก็คนกองนี้นะคือคุณอะเป็นคนที่อันนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้นะคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนก็ตามตอนนี้นะโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในงานประจำเนาะถ้าคุณอยู่ในงานประจำแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่คุณเป็นหัวหน้านึกออกไหมคุณอาจจะยังเป็นลูกน้องอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็มีหัวหน้าคุณอีกทีอะไรแบบนั้นนะคะอยู่ในองค์กรบางองค์กรเนาะคือคุณจะสังเกตว่าคุณอาจจะมีสภาวะความเป็นผู้นำในตัวสูงหรือว่ามันกำลังจะแสดงออกก็ได้ถ้าคุณยังไม่รู้สึกว่าคุณใกล้สิ่งที่เรากำลังพูดอยู่นี่เลยนะมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้นะคะหรือคุณลองสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเวลาคุณแบบทำงานทำโปรเจกต์อะไรในออฟฟิศเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราจะต้องมีส่วนร่วมหรือว่าจะต้องแบบเป็นผู้นำความคิดเห็นหรือว่าเราจะต้องมีไอเดียอะไรที่แบบว่าไปเสนอหัวหน้าอะไรเงี้ยเหมือนกับคุณทำตัวเสมือนว่าคุณเป็นเจ้าของอ่ะออฟฟิศหรือเจ้าของโปรเจกต์เจ้าของงานอ่ะเข้าใจความหมายปะนะคะคือสิ่งที่กำลังจะบอกคือคุณอ่ะเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์ในตัวเองสูงมากนะคะอาจจะเป็นคนที่มีโครงการโปรเจกต์อะไรในหัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยละดังนั้นก็เลยไม่แปลกใจนะถ้าคนกองนี้ค่ะจะสุดท้ายแล้วคุณจะออกมาเป็นเจ้านายตัวเองเนาะหรือว่าเปิดกิจการบางอย่างเป็นของตัวเองเปิดธุรกิจของตัวเองหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ก็ตามแต่นะเพราะว่าเหมือนเป็นพลังงานของคนที่นอกจากมีพลังงานของความเป็นผู้นำแล้วอ่ะคุณยังมีเขาเรียกว่ามีสติปัญญาที่เฉียบขาดเฉียบแหลมแล้วก็สามารถที่จะสร้างองค์กรขึ้นมาได้สามารถที่จะสร้างแผนการทำงานขึ้นมาได้แล้วก็ยังสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเชียร์อัพอะค่ะคนที่ในองค์กรของคุณอะให้มีพลังในการทำงานขึ้นมาได้อะคือเหมือนเป็นคนที่มีกฎมีระเบียบแบบแผนในการทำงานนะที่ดีด้วยนะคะแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมั่นคงแล้วก็ยังเป็นคนที่ให้ไอเดียดีๆกับคนที่คุณทำงานด้วยได้อะไรแบบนั้นนะเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นสำหรับกองนี้นะคะประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูกันนะคะไพ่3ใบนี้จะบอกอะไรนะคะขออนุญาตดูไพ่ใบนี้กันก่อนนะ
หมายเลข32นะคะไพ่ใบนี้บอกว่ามันคือไพ่ปลาคาร์ฟเนาะจะบอกว่าชีวิตของคนกองเนี้ยนะคะในช่วงไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของชีวิตก็ตามนะณเวลานี้นะคะไพ่ปลาคาร์ฟบอกว่าชีวิตคุณเนี่ยจะเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะอย่างแน่นอนเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนคุณจะมีความเขาเรียกว่าอะไรแบบการเงินอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่ในช่วงนี้หรืออะไรก็ตามนะในช่วงชีวิตของคุณอะสุดท้ายแล้วความสำเร็จของคุณคือคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆมิติของชีวิตเลยที่คุณคาดหวังไพ่ปลาคาร์ฟเนี่ยเป็นไพ่พลังงานความอุดมสมบูรณ์นะความเป็นหยินหยางด้วยนะแล้วก็ความกลมเกลียวด้วยถ้าใครบางคนที่เหมือนคุณมีชาเลนจ์ในเรื่องของผู้คนรอบข้างเนาะที่แบบว่าอาจจะไม่ดีกับคุณหรืออะไรแบบนี้เนาะแบบตัดคนแบบหรือว่าเลิกคบคนไปเยอะแล้วบางท่านอะไรแบบนั้นนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีหรือว่าคนที่มีพลังงานความคิดหรือว่าทัศนคติคล้ายคลึงกันกับคุณน่ะเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรช่วยเหลือคุณนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะได้เจอคนที่มี energy คล้ายๆกันกับคุณน่ะประมาณนี้นะแล้วก็ใบนี้นะหมายเลข95อันนี้คือไพ่พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่ของพระแม่ปราวตีนะดังนั้นคนกองนี้นะคุณอาจจะไพ่อาจจะกำลังบ่งบอกว่าคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะคอยคุ้มครองดูแลอยู่เนาะสำหรับบางท่านนะคะถ้าใครเชื่อในเรื่องของพระแม่ปราวตีนะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของพระแม่ปราวตีแล้วก็พระแม่อุมาเทวีนะคะพลังงานของหรือเป็นนิยามของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเลยเนาะนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุณอยู่เนาะตามความเชื่อของคุณก็แล้วกันนะคะประมาณนี้หรือว่าถ้าใครนับถือพระแม่ปราวตีอยู่แล้วหรือว่าพระแม่อุมาเทวีอยู่แล้วเนี่ยแหละเนาะไพ่กำลังจะบอกแบบนั้นนะคะคุณได้รับการคุ้มครองจากท่านอยู่นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ยังบอกถึงในช่วงของชีวิตคุณอะโชคชะตากำหนดให้คนกองนี้นะคะแน่นอนคุณจะมีชื่อเสียงนะคะชัดเจนมากมีชื่อเสียงหรือว่าเขาเรียกว่ามีลาภยศสรรเสริญไม่รู้ต้องใช้คำไหนนะมีชื่อเสียงประมาณนั้นแหละหรือถ้าคุณอยู่ในองค์กรคุณจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะบางท่านเนี่ยอย่างที่เต้าบอกไปว่าไพ่2-3ใบเนี่ยนะคะชัดเจนมากเลยบางท่านจะได้ไปอยู่ในระดับสูงถ้าคุณทำงานในองค์กรเนาะคุณจะได้อยู่ในระดับสูงขององค์กรเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือความสำเร็จสูงสุดของคุณนะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าคุณอาจจะคนกองนี้โดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคุณจะมีพลังงานของผู้หญิงที่เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะนารีอุปถัมภ์ประมาณนั้นนะคะและใบสุดท้ายนะใบนี้ดีมากเลยนะชาวกองนี้นะคะเขาบอกว่า have faith in your dreams นะคะจงมีศรัทธาในความฝันของคุณเนี่ยพ่อไปเนี่ยกำลังบอกว่าคนกองนี้นะคะในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยโชคชะตากำหนดให้คนกองนี้คุณมีฝันที่ใหญ่ในชีวิตของคุณนะฝันที่ใหญ่ที่นี้ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะทำงานประจำอยู่ตอนนี้แต่คุณมีความฝันว่าคุณอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่แบบว่าขยายสาขาไปทั่วประเทศไทยเลยอะไรแบบนั้นคุณอาจจะมีความฝันแบบนี้นะคะไพ่เขากำลังบอกว่าให้คุณมีศรัทธาในความฝันของคุณนะคะแล้วก็อย่ายอมแพ้นะคะสถานการณ์ที่คุณถามยังคงเป็นรูปเป็นร่างคุณยังมาไม่ถึงตอนจบของเรื่องนะคะ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเพียงก้าวหนึ่งเท่านั้นนะคะทุกอย่างจะโอเคในท้ายที่สุดนะไพ่บอกแบบนั้นนะคะดังนั้นก็จงมีศรัทธาให้กับความฝันของคุณอยู่เสมอแล้วก็ลงมือทำมันแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่ว่ามันก็จะเติบโตเจริญก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแบบในที่สุดนะเนี่ยไพ่สองใบนี้ดีมากๆเลยสำหรับคุณนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกองที่3นะคะก็เป็นอย่างไรมาเล่าให้เต้าฟังเมามอยได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ